ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับงานนี้ครับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาครับก็เลยออกมายืนยันนะฮะว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเธอได้เห็นกับตาตัวเองมีโอกาสได้ไปร่วมงานอีเวนต์ครับที่ภาคอีสานจังหวัดศรีสะเกษครับเธอเล่าว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงครับระดับน้ำเนี่ยยังคงสูงมากๆเห็นแต่หลังคาบ้านทุกพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยน้ำครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องการกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนยาย่าว่าไงไปฟังกันครับมันสาหัสจริงๆค่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นฟุตเทจที่แบบดูรุนแรงแต่จริงๆคือแบบโอ้โหพื้นที่กว้างมากค่ะที่แบบว่าอยู่ใต้น้ำค่ะเราเป็นคนไทยคนนึงเราอยู่ในจุดที่เราสามารถช่วยเหลือได้ค่ะคือเขาต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะแบบบริจาคแบบน้ำบริจาคอาหารบริจาคตังค์จะช่วยเขาได้เยอะมากๆจริงๆถึงแม้ว่าสาวยาย่านะคะยังไม่มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยน้องบอกว่าได้มีการบริจาคนะคะผ่านองค์กรต่างๆไปแล้วที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคุณผู้ชมรวมถึงน้องยังเชิญชวนทุกคนด้วยที่บอกว่ามีกำลังทรัพย์เนี่ยนะคะช่วยกันบริจาคเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนั่นเองค่ะใช่แล้วครับช่องวัน31ของเราครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะเป็นสื่อกลางครับในการให้ความช่วยเหลือครับผ่านทางบัญชีตรงนี้ฮะที่ขึ้นมาหน้าจอแล้วนะครับธนาคารกรุงเทพครับสาขาถนนอโศกมนตรีนะครับมี2บัญชีด้วยกันบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์นะครับชื่อบัญชีว่าวันสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยครับกระแสรายวันครับหมายเลขบัญชีครับ925-301-8999นะครับนี่คือกระแสรายวันครับส่วนบัญชีออมทรัพย์นะครับ925-014-5555ครับวันสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากให้ประชาชนทุกคนที่มีกำลังทรัพย์นะครับให้ช่องวัน30ของเราเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและกันนะครับทำบุญกันมาเยอะนะครับใช่ค่ะเกาะติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ